ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมมันด้วยนะครับผมอยู่ผมฟีดคุงนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนหรือมอดมหาเวทผนึกมารกันนะผมหรือว่าจุดจุดสุดขะจุดสุดจุดจุดสุดจ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 ุดสุดใครเซนถือว่าโอเคนะผมโอ้ลิ้นพันกันเลยทีเดียวนะผมตะกี้โอเคโอเคนี่นะผมหน้าตามอดเลยแอดออนก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเรื่องนี้ผมก็เพิ่งดูจบไปเมื่อวันอาทิตย์ด้วยนะผมเริ่มดูตั้งแต่วันเสาร์นะผมได้ดู2วันจบเลยนะฮะสนุกมากนะผมถ้าใครจะไม่ไปดูก็แนะนำให้ไปดูกันนะผมก็โอเคนะครับผมสำหรับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เป็นตอนเช้าก่อนคือก่อนหน้านี้ผมอัดไปแล้วครึ่งคลิปนะแล้วมันหายไปนะผมอะไรวะผมแล้วมันอยู่ดีๆมันก็หยุดอัดเองอะแล้วคลิปก็หายเลยนะผมแล้วผมก็อัดไปอีกครึ่งนึงนะผมโดยคิดว่าคลิปที่มันอยู่ดีอยู่ๆก็ตัดไปอ่ะมันกลับมาแล้วนะผมมันอยู่ที่ไหนเนี่ยแหละมันอยู่ที่ไหนสักที่นี่แหละผมกลับไปดูมันมีแค่คลิปครึ่งหลังนะผมคลิปครึ่งหลังก็จะรีวิวไอ้นั่นไปแล้วนะผมก็คือการอนาเคตของเมกุมินะผมเราจะมารีวิวส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้รีวิวกันนะผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นอะไรวะเปิดมุมมองคนที่3นะผมจะได้มองเห็นชัดๆนะฮะของเมกุมิกับสุคุนะมีเยอะมากเลยนะผมผมจะยกมาแค่สองสามอย่างนะผมไม่สองสามอย่างดิเอาจริงมันก็เหมือนกันนั่นแหละเอาจริงอะอันนี้เหมือนกันนะผมไม่ต้องอะไรมากนะผมนี่นะผมเป็นสุนัขศักดิ์สิทธิ์ของเมกุมินะผมอัญเชิญมานะฮะโอเคเราจะมาดูสุคุนะกันนะผมร่างนี้นะเพี้ยทำไมล่ะจังวะสุคุนะร่างนี้มี3ร่างเลยนะผมไม่รู้ว่าคนทำมอดเขาไอ้นั่นหรือเปล่าเขาเผื่อใส่มา3อันเลยหรือเปล่าเพราะมันเหมือนกันหมดเลยนะผมโอเคตาจะแดงนะผมมาดูอาจารย์โกโจตอนเปิดตากันนะผมจะเป็นยังไงนี่นะผมสุดยอดมากนะฮะแรงมากนะผมดาเมจผมรีวิวไปในตอนช่วงที่2แล้วนี่วะช่างมันเถอะนะผมนี่ยังไม่รีวิววะโอเคนะผมเราจะมาเมกุมิเสกนกกันนะผมเมกุมิตอนอัญเชิญนกมานะผมโอ้แต่นกในอนิเมะมันเท่กว่านี้นะผมมาดูสุคุนะร่างนี้นะผมร่างอัคระกันนะผมนี่นะผมเท่มากนะผมสำหรับแอดออนนี้นะผมเดี๋ยวจะมาลืมรีวิวนั่นเลยอะไรวะนี่นะผมเครื่องประดับของโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนสายเวทนะผมนี่นะครับโรงเรียนสาวคุณใสสายเวทช่างมันเถอะครับผมโอเคนี่นะผมชุดอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแบบนะผมแล้วก็บัฟอะไรให้เราบ้างนะผมดูก่อนสปีดสเต็งแข็งแรงอ๋อโอเคนะผมเดี๋ยวเราจะมาไปตัดเข้าสู่คลิปครึ่งหลังกันเลยนะผมโอเคครับมาต่อกันที่กลางอาณาเขตของเมกุมิกันนะผมนี่นะผมเป็นอย่างนี้เลยนะฮะการอนาเคของเมกุมินั่นเองเราจะไปทดสอบดาเมจกันนะผมเท่นะผมเวลาเราเดินจะมีอะไรเดินจะมีเงาเตือนตามเรามาด้วยนะผมการอนาเคของเมกุมิก็จะในอนิเมะก็จะเป็นในนี่นะผมในมันจะเรียกสัตว์ออกมาในอนาเคของมันได้เยอะมากเลยนะผมคืออันยังไงสร้างเงาไว้ก่อนนะผมแล้วค่อยจินตนาการสัตว์ที่จะอัญเชิญมาทีหลังนะผมโอเคเดี๋ยวจะมาหาหนูทดลองกันนะผมไม่รีวิวลักษณะแล้วทุกคนน่าจะรู้กันดีนะผมไม่อยากปรับมาเป็นมองที่3แล้วนะผมไอ้คำศัพท์ตัวประกอบอ๋อมานี่กันก่อนเลยนะผมกลางอาณาเขตปุ้มอุ้ยทีเดียวตาเลยนะผมกลางอาณาเขตของเมกุมิแรงมากโอเคมาที่อาจารย์โกโจกันร่างเปิดตากันนะครับผมโอเคนี่นะผมตาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมน่าจะเป็นตอนกลางอาณาเขตปะหรือว่าไม่ใช่ไม่รู้เจ้าของเกมเขาทำมาตอนไหนนะผมอาจารย์โกโจตอนนี้หาคำศัพท์ตัวประกอบก่อนนะผมเออยู่ไหนนะตะกี้คลิปอยู่คลิปของผมอยู่ดีก็ตัดไปไม่รู้เป็นไรนะผมโอเคเสียงก็สงบแล้วนะผมไม่มีเสียงเขาก่อสร้างอะไรกันแล้วนะฮะเจอแล้วนะครับผมไอ้คำสาปตัวประกอบอยู่นู่นนั่นเองนะฮะที่เกล็ดลงน้ำไปฆ่ามันนะลงน้ำแล้วมันเดินยากนะครับผมโอ้โหตายเหมือนกันเลยนะผมโหดเหมือนกันเลยนะฮะแต่ในอนิเมะอาจารย์โกโจโหดกว่านะผม
ไม่ได้อวยนะเรื่องจริงโอเคแล้วเกมนี้มันตีดาเมจเท่ากันเลยป่ะเนี่ยอะไรอีกนะที่เรายังไม่ได้รีวิวก็คือน่าจะหมดแล้วนะครับผมสำหรับไอ้นี่นะผมพลังของแต่ละตัวนะผมเราจะมารีวิวตัวนี้กันเลยนะผมนี่แป๊บนึงนะครับเป็นทางด้านของ NPC นะผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรกันนะผมเรียก NPC ดีกว่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์โกโจนะครับผมนี่นะครับทำไมเขาทำแปลกๆนะโอ้ไม่นะโนบาระผมเรียบร้อยใช่โนบาระจริงไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ตัวประกอบเอาอิตาโรลี่ผมดูหน้าใหม่ดิดูอันนี้เมกุมินะโอ้โหสุดยอดเลยนะผมเอาคำศัพท์ตัวประกอบมี2ตัวเหรอตัวเดียวช่างมันเถอะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะผมถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมส่วนลิงก์ลงผมก็จะทิ้งไว้ใต้ล่างนะผมขอบคุณครับ